Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่26มีนาคม2024 Series 7ถ้อยคำจากกางเขนวันที่3หญิงเอ๋ยนี่คือบุตรของท่านนี่คือมารดาของท่านยอห์นบทที่19ข้อ25ถึง27คนที่ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั้นมีมารดากับน้าสาวของพระองค์มารีภรรยาของเคลโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่าหญิงเอ๋ยนี่คือบุตรของท่านและพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่านี่คือมารดาของท่านแล้วสาวกคนนั้นก็รับมารดาของพระองค์มาอยู่ในบ้านของตนตั้งแต่เวลานั้นนี่เป็นครั้งที่สองที่พระเยซูทรงเรียกมารีมารดาของพระองค์ว่าหญิงเอ๋ยครั้งแรกคือตอนที่พระองค์ทรงเริ่มต้นพันธกิจที่งานสมรสในหมู่บ้านคานาและอีกครั้งในตอนนี้คือช่วงสุดท้ายในชีวิตบนโลกนี้ของพระองค์เมื่อตอนเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์มารีพูดและคาดหวังให้พระเยซูเชื่อฟังเธอแต่ตอนนี้ในช่วงท้ายของชีวิตบนโลกของพระองค์เธอกลับนิ่งเงียบอยู่ข้างไม้กางเขนมารีเป็นแม่ตัวอย่างที่คอยสนับสนุนลูกๆของเธอให้ทำสิ่งต่างๆแต่เมื่อมีสถานการณ์ยากลำบากเกิดขึ้นเธอก็ยืนหยัดเคียงข้างลูกๆของเธอเสมอผู้เป็นพ่อแม่มีสิทธิพิเศษในการชี้แนะสั่งสอนลูกเพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงามแต่อย่างไรก็ตามก็อาจมีบางครั้งหรือบางสถานการณ์ที่ทำให้พ่อแม่ต้องคุกเข่าลงร้องไห้ให้กับลูกๆของพวกเขาอย่างเงียบงันขณะที่มารีร้องไห้พระเยซูก็ทรงกำลังสร้างทุกสิ่งใหม่สิ่งนี้มอบความหวังแก่พ่อแม่ทุกคนว่าพระเยซูจะทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่น้ำตาที่หลั่งเพื่อลูกหลานของเราจะไม่สูญเปล่าพระองค์จะทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่แน่นอนความสัมพันธ์ที่ลูกๆมีต่อแม่นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แสนพิเศษแม่มักจะดูแลลูกๆได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างจากพ่อสิ้นเชิงที่ไม้กางเขนเราเห็นว่าแม้เมื่อคนส่วนใหญ่ทอดทิ้งพระเยซูไปแต่มารดาของพระองค์รวมถึงน้าของพระองค์นางมารีทั้งสองและยอห์นยังอยู่ที่นั่นความรู้สึกของแม่เมื่อลูกของตนถูกเข้าใจผิดนั้นคงยากลำบากยิ่งนักมีแม่หลายคนที่พร้อมออกมาโต้แย้งและต่อสู้เพื่อลูกๆของตนว่าพวกเขาสมควรได้รับความยุติธรรมหรือสิ่งที่ดีกว่านี้แต่สำหรับมารีเรากลับเห็นอาการเงียบสงบอยู่ข้างไม้กางเขนที่ลูกชายของเธอถูกแขวนอยู่โชกด้วยเลือดความหมายของความเงียบงันนั้นเป็นเรื่องยากลำบากเกินกว่าเราจะเข้าใจหรือตัดสินได้บางทีพระเยซูอาจทรงได้ยินเสียงร้องไห้ในหัวใจและรับรู้ถึงความโดดเดี่ยวที่มารีรู้สึกพระองค์จึงตรัสว่าหญิงเอ๋ยนี่คือบุตรของท่านแล้วทรงมองไปที่ยอห์นและตรัสว่านี่คือมารดาของท่านเราหลายคนยังมีโอกาสที่จะพูดคุยกับพ่อแม่ของเราและใช้เวลาร่วมกับพวกเขาในช่วงวัยชราและเช่นเดียวกับยอห์นเรายังสามารถมีส่วนกับผู้สูงอายุในชุมชนของเราและต้อนรับพวกเขาเข้าสู่บ้านของเราได้หรือเราอาจไปเยี่ยมพวกเขารับฟังพวกเขาหรือเพียงแค่ใช้เวลาร่วมกับพวกเขาก็พอแล้ววิวรณ์บทที่21ข้อ4ถึง7พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่านี่แน่เราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่และตรัสอีกว่าจงเขียนลงไปเถิดเพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัตย์จริงแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าสำเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและอวสานใครที่กระหายเราจะให้เขาดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยคนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก
และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีใครรอบตัวเราอยากขอบคุณเขาสำหรับการเลี้ยงดูสั่งสอนและเตือนสติหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพ่อแม่และผู้คนที่พระองค์ทรงใช้ให้ทำหน้าที่เป็นเหมือนภาพสะท้อนความรักของพระองค์ที่มีต่อเราบนโลกนี้เราขอบคุณสำหรับทุกการเลี้ยงดูและการอวยพรที่เราได้รับผ่านทางครอบครัวทั้งในฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณขอทรงช่วยให้เราได้ยินเสียงร้องในใจของผู้คนรอบตัวโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่สูญเสียและขาดความหวังขอทรงนำเราให้เห็นโอกาสที่จะช่วยเหลือและนำความรักของพระองค์ไปยังพวกเขาได้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน